ซงจินวูที่ได้ฟังนะั้นถึงขนาดอึ้งออกมาเลยอะไรนะระบบที่ช่วยเ,เขาเลื่อนขั้นจากฮันเตอร์ระดับ E กลายเป็นฮันเตอร์ชั้นนันระดับ S นั้นได้ภ่ายในระยะเวลาอันสั้นก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ก็คือผู้ออกแบบระบบอย่างนั้นเหรอและตอนนี้กำลังจะมาทำการทดสอบครั้งสุดท้ายกับเขาอีกแล้วและหลังจากที่ได้รับข่าวสารจากทางสมาคมนะครับเหล่าฮันเตอร์ชั้นยอดของฮันเตอร์กิลทั้ง7คนก็ได้มาในที่เกิดเหตุพร้อมกับอาวุธครบมือซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะสามารถช่วยอะไรซงจินวูได้บ้าง ว่าในช่วงเวลานี้นะครับประตูพอร์ทัลนั้นได้ส่งแรงสะเทือนเวทมนต์อโศพลังออกมากลายเป็นพายุคุขลิเคียนเวทมนต์ที่น่าสะพพึงกลัวที่เสมือนกับเทพเจ้าแห่งความตายไม่มีผิดเลย อังกิวฮันเตอร์นะครับจะได้สั่งให้เปิดสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพไปที่โซจิวโซจิวุนได้สังเกตเห็นว่าปีกด้านหลังของนางฟ้านะ่ะได้แปลเปียนเป็นแขนขนาดใหญ่ที่ส่งเสียงวืดวาออกมาโซจิว so ุนนั้นได้มองภาพตรงหน้ามาชัดเจนเพียงแค่เขากระพริบตาต่อหน้าฐานโซจิว so ุนก็ได้โดนต่อยไปแล้วสามเดอกแม้ว่าโซจิวูนนั้นจะป้องกันมันเอาไว้ได้แต่โซจิวูนนั้นก็ได้ถูกต่อยกระเด็นไปไกลเลยทีเดียวครันนั้นเองที่ถูกโจมตีรลากระสุนอีกครั้งหนึ่งงงงงกกกกกกกรระแแแทเเเข้าาาาาาไไปปัับพพออออย่่ต็มมลลืดนนหออาจา มัดแล้วมัดเล่าได้เข้าปะทักกับเขาในขณะที่เขาก็กำลังจะหลบนี่เองมัดอีกซอสมัดนะครับก็ได้พุ่งข้ามาสวงจินวูแบบไม่ได้คาดคิดผู้ออกแบบรนะบบนั้นไม่ได้ปราณีทรงจินวูเลยทรงจินวูได้แต่อดทนอย่างแข็งขันนะครับดวงตาของเขาไม่มีร่องรอยแม้กระทั่งความหวาดกลัว ซึ่งการที่เขานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่เองทำให้ผู้ออกแบบระบบนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยการแสดงออกของโซงจิวูนั้นเหนือความคาดหมายของเขาอย่างสิ้นเชิงเขานั้นได้คิดในใจแม้ว่าตัวเขาเองจะกลายเป็นผู้ออกแบบระบบก็ตามแต่หมัดสองข้างของเขานั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะโซงจินวูได้หมัดทั้งหกของมันนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นปีได้เข้ากระแทกหน้าโซงจินวูและเขาด้วยก็ได้มีเลือดไหลออกจากใบหน้าและพอได้จังหวะนี้เองครับโซงจิวูที่มีใบหน้าโกรธเขานั้นก็ได้พุ่งออกมา,าไชกที่หน้าาของทง ผู้ออกแบบระบบจะกระทั่งกระเด็นไปหลายเมตรซึ่งผู้ออกแบบระบบนั้นก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคู่ต่อสู้ที่เป็นมนุษย์ของเขานี้จะช่างน่าสนใจเช่นไงและโซนจิวูครับก็เลยคิดว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีผู้ออกแบบระบบนี้เป้าหมายของเขาก็คือจะทาให้โซนจิวูนั้นขึ้นเลื่อนขั้นไปสู่เลเวล1 0 1อย่างนั้นเหรอไม่เป็นเช่นนั้นเองครับโซนจิวูนั้นจะได้แสดงความมั่นใจออกมาในระดับปัจจุบันของเขานี้เขาครับจะได้ถามกับผู้ออกแบบระบบไปประมาณว่าเหตุใดแกนถึงได้เลือกเขาให้กลายเป็นผผูู้้้้้้้้้้เเเลลลล่่่นนนนนนแแะะะกกกกกกิิิดดดขึบบบบบโใีอออออครรัไไยมซซงงจววปาาาาาถตตํ ก็เอาชนะเขาให้ได้เสียก่อนหลังจากพูดจบนะครับมันนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปอโซงจินวูอีกครั้งซนจินวูนั้นสามารถหลบได้อย่างรวดเร็วซึ่งศัตรูนะครับในระยะประชิดเขานั้นมีทั้งสิแปดมือซึ่งโซนจินวูนั้นไม่ได้มีข้อได้เปรียบอะไรเลยโซนจินวูครับจะได้ใช้ท่าหัดแห่งโดมิเนเตอร์นะครับไปผู้ออกแบบระบบจากระยะไกลโดยไม่คาดคิดผู้ออกแบบระบบครับจะได้ใช้พลังเดียวกันพลังงานของทั้งสองคนนะครับได้เข้าประทักกันไม่มีใครยอมซึ่งกันและกันเลยแต่่่นนนนนนวูัั้้้ไเเปรรรีียยยบล็กกกอพาาะะะใท แต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมก็ปากฏว่ามือทั้ง8นะครับของผู้ออกแบบระบบนั้นได้มีพลังหัดแห่งโดมิเนเตอร์ทุกมือเลยมันนะครับได้ทําการคว้าอาวุธที่อยู่โดยรอบเขาใส่มือของมันแต่ละข้างและติดตั้งอาวุธเอาไว้โซนจิวูดเมื่อเห็นดังนั้นเองครับจึงได้หยิบอาวุธของเขาออกมาด้วยเมื่อเขาถามผู้ออกแบบระบบอีกครั้งหนึ่งว่าทาไมคุณนั้นถึงเลือกเขาผู้ออกแบบระบบนะครับจีได้บอกกับโซนจินวูไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วขแนะ่นแหละไม่ได้เป็นคนเลือกตรงกันข้ามต่างหากแกนั่นแหละที่เป็นคนเลือกเขาเองฉัันออบบนนนน้้้้ไดททํําาาาากกกรรรออแบบบบะีพฒผูเล่ เป็นการออกแบบที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมละ่ะโซนจิบูนั้นจะได้มองดูครับเขานั้นเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขานั้นได้คิดแต่หามาตรการในการตอบโต้ทาได้เพียงเผชิญหน้ากับมือส่วนที่เหลือนะครับของทางผู้ออกแบบระบบเอานั้นจะเป็นที่ต้องต่อสู้จนตัวตายและใครกันที่จะเป็นผู้ชนะโซนจิบูนั้นอาจบอกกับตัวเองได้เลยว่าการประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวของเขาตนองก็คือการรอดชีวิตจากที่นี่ไปให้ได้ได้แหละคือสิ่งที่เขานั้นต้องการโซนจิบ so, ูครับพุ่งไปข้างหน้าทําการโจมตีใส่ผู้ออกแบบ หมัดทั้ง8ปดนะครับที่ปล่อยออกมาของผู้ออกแบบระบบนั้นมันตอบสนองต่อความคิดของมันด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับหัวใจโซนจูบนนั้นจะได้รู้สึกได้เลยว่าภาษาสัมผัสทางร่างกายของเขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าจะคมชัดมากยิ่งขึ้นทั้งดาบหอกมีดขวานค้อนทุกการโจมตีทุกการเคลื่อนไหวของผู้ออกแบบระบบนั้น เขานั้นสามารถคาดเดาเลยเลยว่ามันน่าจะมาเมื่อไหร่เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันนี้ครับผู้ออกแบบระบบแล้วจะได้ตกตะลึงแล้วก็ว่าโซนจิมูนนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนโซนจิมูนนั้นสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีเต็มรูปแบบของเขาได้อย่างนั้นเหรอและยังสามารถตอบโต้ได้อีกด้วยมันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่ามีข้อผิดพลาดในระบบในไม่ช้าครับโซนจิมูนนั้นก็สามารถตัดมือแรกของผู้ออกแบบระบบไปได้อย่างไม่น่าจะเชื่อแม้ว่ามันจะเพียงส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นแต่ว่าผู้ออกแบบระบบนั้นก็ยังไไมมมม่่่่คคคาา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 ดดดดดิเเเลยยยยววนนนนนนุษ์ัั้้้้้้จะสสสรรรถถงงงงีีหหใใแกกขขอึบผู ระบบนั้นก็ตระหนักได้ถึงความน่าแปลกใจระบบที่เขาให้เลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของโซนจินวูนี้ตอนนี้เต็มเปียบไปดได้พลังพลังที่เป็นไปไม่ได้สลับเขาตอนนี้เขานั้นโกรธมากที่เขานั้นได้วางแผนในการให้ระบบแก่ทางโซงจินวูการมอบมันให้แก่ชายคนนี้นั้นถือว่าเป็นยาพิษเป็นสิ่งที่เขานั้นควรจะทิ้งไว้เบื้องหลังโซนจินวูไม่สนใจในขณนะนี้ครับเขานั้นแต่เพียงแต่พุ่งไปโจมตีเท่านั้นและตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดโซนจินวูได้แล้วโซนจินวูครับยังคงใช้ดาบในการโจมตีนักออออออกกกกแแแบบ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 รรรระะยยู่่ซึงซงงนนจวัั็สาาาามถตดขขขหลขข้ไป และหลังจากที่ตัดแฉเป็นได้หลายค่านี้เองครับผมโซนจูวนูนก็ได้ถูกโจมตีจนกระทั่งล่าถอยออกไปซึ่งผู้ออกแบบระบบณตอนนี้ครับเขาก็นก็ดูกโกรธเป็นอย่างมากที่โซนจูวนูนสามารถสาาร้างปัญหาหแก่เขาได้มากมายขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ครับทางเวลานั้นก็ได้แจ้งเตือนแล้วว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นก่อนที่ภารกิจนั้นจะสิ้นสุดลง เมื่อเห็นดังนั้นเองครับโซจิวั้นจะได้งัดพลังขั้นสุดท้ายของเขาทําการกระโดดพุ่งไปข้าณาฝ่าฟันเหล่าทหารหินนะครับที่ได้มาล้อมรอบโซจิวเอาไว้เขานั้นพุ่งไปด้วยความเร็วอ,อันน่าเหลือเชื่อตัดแขนส่วนที่เหลือของนักออกแบบระบบและจนสามารถจี้นะครับมีดไปที่คอของเขาได้ตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่สิวินาทีเท่านั้นมีดของโซจิวั้นได้ถูกวางไว้ที่คอของ ผู้ออกแบบร,ระบบผู้ออกแบบนะครับได้ยอมรับว่าเขานั้นได้พ่ายแพ้แล้วการทดสอบัขงสุดท้ายและสิ้นสุดลงเขานั้นเป็นผู้ออกแบบร,ระบบที่สามารถพัฒนาผู้เล่นให้สามารถก้าวข้ามระบบได้แล้วแต่เขานั้นก็ยังไม่คาดคิดเลยว่ามนุษย์คนนี้จนะสามารถเอาชนะระบบได้จริงๆด้วยผู้ออกแบบร,ระบบครับตัดสินใจที่จะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับโซนจิรูและบอกกับโซนจิรูไปว่า คำตอบทั้งหมดนั้นอ,อยู่ในร่างกายของซงจินวูนั่นแหละก่อนที่ระบบ,ะบจะทําการแจ้งเตือนมาประมาณว่าจะมีการเปิดคําสั่งความจําซึ่งโซงจินวูนจะเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ซงจินวูนแท้จริงแล้วเขาน,นไม่เชื่อผู้ออกแบบระบบนะครับแต่เพื่อที่จะไล่ตามความจริงเขานั้นจงเลือกที่จะยอมรับมันนใดนั้นก็ได้มีแสประกายปรากฏขึ้นและประกายนั้นพาซงจินวูมาอย่างสถานที่ที่เหมือนกับนรกสถานที่ที่ซึ่งกองทัพปีศาจหน,นานแน่นสถานที่แห่งนี้นน,นั้ชวนให้นึกถึงกับดันเจียนไม่มีผิดเลยตาปลาเหล่านีน้ได้มองขึ โซจูวูครับที่ได้หันศีรัะไปในทิศทางที่เหล่าสัตป,ปะหลันมองอยู่ในใน,ในวินาทีต่อมานะครับโซจูวูนั้นก็ได้ตกตะลึงเขานั้นได้เห็นประตูพอท่อสีม่วงขนาดใหญ่หลายประตูเชื่อมต่อกันบนท้องฟ้าดูเหมือนกับว่าเาปปหล่าสัตปะหลานกำลังรออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในประตูพอท่อทำให้โซจูวูนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดก็ได้เหล่าปีศาจนับพันนี้ประกอบด้วยทั้งเอลน้ำแข็งอ,อกยักษ์ปีศาจ และบันรวไปถึงเผ่าพันธุ์อื่นๆหากกองทัพทั้งหมดนี้ไปยังโลกมนุษย์แล้วก็มนุษยชาติจะต้องสูญพันธุ์อย่างแน่นอนอย่างไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าคนที่พวกมันนั้นกำลังจะติดต่อจะไม่ใช่มนุษย์เมื่อประตูเทเลพอร์ตเปิดออกครับก็ปรากฏว่าได้มีอสุินจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับที่ติดปีอออกมาจากประตูเทเลพอร์ตและดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะเป็นทู่สวรรค์ที่ลงมาจากฟ้าฟ้าและสงครามนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการมาถึงของเหล่านาฟ้านี่เองครับผมพวกมันนั้น่งแผ ทหารติดปีกเหล่านี้นั้นมีพลังมากจนเกินไปเราปีศาจครับได้รวมตัวกันที่ได้ต่อสู้แต่มันนั้นก็ได้ถูกกวาดล้างไปทีละคนอันใดนั่นเองครับก็ได้มีล่างมืดขนาดใหญ่นั้นปรากฏขึ้นในสนามรบซึ่งล่างมืดนี้นะครับมีทักษะเช่นเดียวกับโซงจินวูเลยแต่มันนั้นแตกต่างกับโซงจินวูที่ว่าเงาแห่งนี้นั้นมันครอบคลุมไปทั่วทั้งสนามลบมีหลายคนหลายหมื่นคนครับถูกสกัดด้วยเงานี้เราสัปหลาที่ได้ตายในสนามรบนะครับกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยการสกัดเงาและราชานครับที่เป็นคน เมื่อเห็นกระบวนการการคืนชีพด้วยเงานี่เองครับผมทําให้เหล่าทหารเทวดานั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและเมื่อเห็นดังนั้นเองครับกองทหารเทวดานั้นก็ได้เข้าปะทะกับกองทัพเงาอีกเมื่อเห็นดังนั้นเองครับกองทหารเทวดานั้นก็ได้เข้าปะทะกับกองทัพเงาแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้ครับสถานาการณ์นั้นกลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิงการมาของชาตโลกิงนั้นทาให้สถานาการณ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาไนนด้ทำการขี่ม้าแก่งดาบขนาดใหญ่ควบม้าไปในสนามรบเพราะกับการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวก็สามารถสังหารเหล่านักรบเทววดาาั้หลยต และเขานะครับยังใช้ท่าไม้ตายหัดแห่งโดมินเตอร์อีกต่างหากซึ่สามารถทาให้เหล่านักรบเทวดานะครับสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงาได้จากระยะไกลเหล่าทหารเทวดานั้นได้ถูกทำลายอย่างต่อเอนื่องและได้ถูกสกัดเป็นเงาตัวแล้วตัวเล่าซ้ําแล้ว,ว,ลวซ้าเล่าไม่ว่า h a ชาโดคิงแอ b o r n นั้นจะไปที่ไหนพายุเฮอริเคนก็จะทำการพัดถล่มพลังอสัติ์ของเหล่าเทวดาทําให้ผู้มันนั้นได้กลายเป็นเงา ตัดภาพมาที่สมาคมฮันเตอร์นะครับหลังจากที่เหล่าฮันเตอร์นั้นได้รับสายด่วนจากทางกิลฮันเตอร์นะครับโซจงอินก็ได้นำทีมโจมตีฮันเตอร์ชั้นสูงนั้นมาอย่างดับเบิลดันจียน่ทันทีเขานั้นได้สัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพึงกลัวอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อนและพลังเวทมนต์นี้ไม่ได้มาจากโซจินวูและเขานั้นก็ไม่เข้าใจว่าโซจินวูนั้น ทำไมจะต้องพาตัวเองเข้ามาเสี่ยงในดับเบิลดดนจีนทำไมและพอพวกเขาเปิดเข้าไปในห้องนะครับพวกเขานั้นก็ได้พบแต่วิหารนะครับที่มีตีเพียงซากของลูกปั้นหินแต่ในที่สุดนะครับพวกเขานักก็ได้มองเห็นลูกปั้นนะครับที่เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวด้วยตาตัวเองซึ่งลูกปั้นนี้นะครับนั่นก็คือลูกปั้นเทวดาผู้ออกแบบระบบนั่นเองซึ่งเสียงของลูกปั้นเทวดานี้นะครับก็ได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนผู้ออกแบบระบบนะครับได้ก้มตัวลงเล็กน้อยและมองมาที่มนุษย์ด้วยรอยยิ้มอันชั่วร้ายัันนน้งครบกไ่่าิปวะ ผู้ออกแบบระบบนั้นยังส่งสัญญาณครับขอให้ทุกคนนั้นเงียบเพื่อไม่ให้รบก,กวนความสนใจของราชาพวกเขาจึงได้มองไปที่ร่างร่างหนึ่งที่อยู่ตรงกลางก็ปรากฏว่านั่นก็คือร่างของโซงจินวูนั่นเองแต่ก็ได้มีฮันเตอร์กลุ่มหนึ่งที่ไม่สนใจคําเตือนของผู้ออกแบบระบบนี้พวกเขาจึงได้เตรียมพุ่งเข้าไปแต่ก็ถูกการเคลื่อนไหวอันรวดเวร็วของผู้ออกแบบระบบจัดการไปได้ความเคลื่อนไหวของผู้ออกแบบระบบนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งในปัจจุบันของซาฮาอินนั้นจะไม่สามารถมองการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว ผู้ออกแบบระบบนะครับจะได้พูดด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แล้วบอกไปว่าผู้แกกล้าที่จะตายต่อหน้าราชาอย่างนั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกการตายของผู้แกนั้นจะเท่ากับเป็นเครื่องบูชาอย,ย่างครั้งแรกแกพิธีถลิงอํานาจของกษัตริย์ในเวลานี้เองครับโซจิวูนั้นกำลังจมอยู่ในความทรงจําเขานะครับได้ดูมือและร่างกายของตัวเองเขาก็ปรากฏว่ามือและร่างกายของเขานนั้ได้เริ่มแปลเปลี่ยนไปกลายเป็นสีดําคําถามจานวนนับไม่ถ้วนผุดขึ้นในใจของโซงจิวูนั้นกลายเป็นแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่และทําไมเขานั้นถึงไม่สังเกตเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นั้นได้มีหัวใจอันมืดมนปรากฏขึ้นในร่างกายของเขามันนั้นเต้นด้วยพลังเวทมนต์อันน่าสรงพลังเขาไม่รู้ว่าหัวใจของเขาได้ทำลายหัวใจของชาโดคิงนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เขานั้นได้เข้ามาในดับเบิลเดนจีหรือไม่ครั้งที่เขามีชีวิตเดําเนินต่อไปได้จนถึงทุกวันนี้นั้นอาจจะเป็นเพราะหัวใจนี้ก็เป็นได้ทันใดนั้นเองเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นความสามารถที่ทรงพลังกว่านั้นจากประตูเทเลพอร์ตเทวราปีสีเงินจำนวนมาก ที่มีปีกว่าหกปีและฟอกกับสวนชุดเกาะนั้นได้ลอยออกมาจากประตูปทอท่อมันได้ส่งสัญญาว่ามันนั้นเป็นตัวตนที่พิเศษมากชาโดว์คิงนั้นได้ทําการโบกมือและกองทหารนับผันนั้นก็ได้ฟื้นคืนชีพกองทัพสุสวรรค์ซึ่งแต่เดิมอยู่ในตําแหน่งที่เหนือกว่านั้นก็ได้กลายเป็นลูกสมุนของชาโดว์คิงในทันทีโซจิวูนั้นกำลังชมการสแสดงนี้อย่างใจจดใจจอ่อในขณะเดียวกันเหล่าฮันเตอร์นะครับที่กำลังอยู่ในวิหารพวกเขาได้ก็ต้องการช่วยส่งจินวูจากภาวะวิกฤตผู้ออกแบบระบบนั้นกำลัง ปรับกระบวนทับและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปที่ด้านหลังและตอนนี้เองครับเราลุกป,ปั้นหินของทางพวกแบนระบบนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกแบบระบบนั้นได้พูดไปประมาณว่าแกจะสามารถล้มหุ่นของเขาได้แล้วก็แกจะได้เห็นกล้ารประสุของราชาแม้จะเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดกลับไปได้ดวงตาของลุกป,ปั้นหินราชาผู้ชั่วร้ายครับได้เปล่งประกายส่งแสงเลเซอร์ออกมาจากดวงตานใดนั้นเองครับโซจูอินก็ได้ใช้ท่าไม้ตายโดยการปล่อยเปลเลิงของเขาครับขึ้นมาจากพื้นทำการหลบเลี่ยงการโจมต ลูกปั้นหินราชาไปได้จากนั้นเขานั้นเขาก็สั่งให้ทุกคนนั้นทาการลีดสังหารทหารโดยเร็วที่สุดเราหัวหน้าในแผนกต่างๆนะครับได้ทําการยกหมัดขึ้นทําการกระแทกลูกปั้นหินอย่างแรงแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ซอสอินครับจะได้สั่งให้หัวหน้าที่เหลือนั้นออกไปให้ผลผลก่อนที่เขานะครับจะปล่อยเปลวไฟออกมาจากร่างกายเขาพุทูเต็มหน้าใส่ลูเหล่าลูกปั้นหิน แต่มันนั่นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งเหลาเวทมนต์นะครับของทีมโจมตีอื่นก็ไม่ได้ผลด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะโจมตีกายภาพหรือเวทมนต์มันนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อรูปปั้นหินเหล่านี้เลยโอกาสเดียวที่พวกเขาจะชนะในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการปลุกทรงจินวูให้ตื่นขึ้นจากการถูกสะกดจิต เมื่อเห็นดังนั้นเองครับโซโจอินจึงได้ใช้เปลวเพลของเขานะครับทำการพุ่งเข้าโจมตีใส่โซจิดูโดยหวังว่าจะปลุกเขาให้ตื่นขึ้นแต่ว่าทางผู้ออกแบบร,ระบบนะครับก็รีบมาขวางในอย่างรวดเร็วผู้ออกแบบร,ระบบนั้นตะโกนออกมาด้วยความโกรธและบอกกับโซโจอินไปว่าคุณนั้นควรจะให้ทางราชาน้นน่ะพักผ่อนเสียบ้างจากนั้นนะครับเขาลันจิงได้รีบวิ่งไปด้วยท่าทางที่ดุร้ายโซโจอินนะครับรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากกับพลังอันมหาศาลซึ่งในเวลานี้เองครับทางชาเฮอินและก็หัวหน้าหน่วยอีกคนหนึ่งนะครับก็ ไซอินนะครับได้ตะโกนบอกซอจงอินไปว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองส่วนหน้านะ่ะไปทำการปลุกโซงจินวูเถอะไซอินนะครับได้กระโดดมาเผชิญหน้ากับผู้ออกแบบร,ระบบข้างๆซงจินวูผู้ออกแบบร,ระบบนะครับได้ยืนอยู่ต่อหน้าไซอินและบอกไปว่าช่างหน้าอะไรอย่างอายยิงนกเธอนั้นควรจะผ่านเขาไปให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปถึงตัวโซจินวูไซอินนะครับไม่ใช้ทักษะของตัวเองในการต่อสู้กับทาง ผู้ออกแบบระบบครับแต่ผู้ออกแบบระบบนั้นก็สามารถป้องกันการโจมตีของไซอินได้ยอย่างได้ง่ายได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวทุกคนนั้นอยู่ในเวลาที่สอบสนผู้ออกแบบระบบนั้นทําการเยาะเย้ยทุกคนอย่างไร้ป่าหนี้ด้วยเสียงอันน่าเบือ่อผู้ออกแบบระบบนั้นได้พูดจาประมาณว่าพวกแกนั้นช่างหน้าไรอย่างอาจริงๆพวกแกนั้นไม่มีพลังมากพอที่ทําให้เขาน้นสนุกเสียได้ซ้ำซอ,อ,อิลและคนอื่นๆครับมองด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังมันนั้นไม่มีทางเลือกอะไรอื่นอีกแล้ว และทันใดนั้นเองครับโซจุกอินนั้นก็ได้ทำการโจมตีนะครับด้วยเปลวไฟของเข,เขาเข้าไปเต็มหน้าของทางผู้ออกแบบระบบในทันทีและขอให้ไซอินนั้นไปทำการปลุกซงจินวูไซอินนะครับจึงได้ไม่มีทางเลือกอื่นครับรีบไปหาโซจินวูด้วยท่าทีที่บาดเจ็บ ผู้ออกแบบระบบนะครับไม่รออยู่เฉยๆอานครับได้พุ่งเข้ามาหาซาไฮินลาวกับสายฟ้าแลบใช้ใช้กรงเล็กคับตี้ที่ทำการโจมตีใส่ซาไฮินแต่ในขณะเดียวกันเองครับเสียงที่คุ้นเคยนั้นก็ได้ทําการตอบโต้ทาการฟาดหมัดนะครับใส่ใบหน้าของทางผู้ออกแบบระบบในทันทีทําให้ใบหน้าผู้ออกแบบระบบครับได้แตกสลายลาวกับศพตอนจินวูนะครับได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้พูดกับผู้ออกแบบระบบไปว่า เมื่อกี้แกนะ่ะทําอะไรกับร่างกายของเขาโซจงอินครับได้ถอนหายใจในที่สุดโซจินวูนั้นก็กลับมาแล้วผู้ออกแบบระบบครับได้ลม้มหลงด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวของูงจินวูผู้ออกแบบระบบครับได้ตะบอกโซจินวูไปว่าทําไมถึงไม่เป็นเขาล่ะในเมื่อไม่เป็นเขาและทําไมโซจิวูนั้นถึงสามารถกระตุ้นหัวใจของกษัตริย์ได้ที่นั่นได้ทาไมโซจิวูนั้นถึงตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองโซจิวูครับได้มองไปที่หัวใจของเขาและบอกไปว่าหัวใจนี้นะ่ะมันเป็นของเขา และโซจิวูครับยังได้บอกว่าครันั้นได้รับแต้ม100,000เวทมนต์เพราะหัวใจดวงนี้เมื่อทำการพิจารณาจากนักออกแบบนะครับสรุปได้เลยว่าหัวใจของโซจิวูนี้ไม่ได้มาเพื่อช่วยชีวิตโงจินวู แต่มันนั้นออกแบบมาเพื่อที่ทําการควบคุมโซจินบูและทําการฟื้นพลังให้แก่ร่างกายของเขาแต่ว่าทางผู้ออกแบบระบุครับกับมีท่าทีที่ประหลาดใจไม่หัวใจที่เขานั้นคนที่จะสามารถควบคุมโซงจินบูได้กับถูกแทนที่ได้มีอะไรบางอย่างที่มันผิดแปลกไปอย่างนั้นเหรอและโซจินบูนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าบนโลกใบน,นี้นั่นน่ะมีราชาอยู่มากมายแกคิดว่าราชาองค์อื่นนั้นจะยืนอยู่เฉยเฉยและให้แกนั้นสงหารอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับโซจินบูนั้นก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายมวลสารนะครับและปรากฏอาวุธช โซจิวูนะครับได้พูดมาประมาณว่ารีบตอบคาถามเขามาเร็วเข้าหากแกไม่ตอบละก็หวังว่าแกนั้น,นจะได้พบกับจุดจบยังไงผู้ออกแบบระบบครับจะได้บอกไปว่า ปั้นเครื่องดนตีที่อยู่รอบๆตัวแกนี่นะหากแกได้ทําการฆ่าเขาแล้วก็จะไม่มีใครสามารถหยุดลูปปั้นเหล่านี้ได้ถึงกระนั้นเองล่ะก็ทุกคนนั้นจะต้องตายซอนจินบูงได้ยิ้มออกมาและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาฆ่าแกล่ะก็ก็จะสามารถแก้ไขระบบเหล่านี้ได้อย่างไรแกก็น่าจะรู้ดีในฐานะนักออกแบบระบบแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําการฆ่าแกไประบบนั้นจะหายไปอย่างนั้นเหรอซึ่งซอนจินวูนะครับก็ได้อาศัยความทรงจำที่เขาเพิ่งได้รับมาและบอกไปว่าถ้าเกิดผู้ออกแบบระบบได้ตายไปล่ะก็ระบบนั้นก็จะยังคงอยู่และจะไม่หายไปผู้ออกแบบระบบนนนนะคัไไดด้้้้้ตตตืื่่่่หกววววยยาาาามมมเเชอแแขจปล แต่ระบบนั้นก็จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ถ้าให้พวกแบบระบบนั้นรู้สึกตกตะลึงเฮดเดซอซนจิวูนั้นจึงบอกว่าทันทีที่เขานั้นได้เริ่มต้นระบบแล้วจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนและในจิตใจของซอนจิวูเองครั้งหนึ่งก็ยังเคยคิดว่าควรที่จะทําลายระบบเสียด้วยซ้าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีซซนจิวูนั้นอาจจะเปลี่ยนใจเนื่องจากว่าระบบนั้นได้ทําการเอาเปรียบโซนจิวูมามากเขานั้นจะเป็นที่ต้องปฏิบัติต่อระบบเช่นเดียวกันอาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เเกกกินนจาาาารรรมมมว่่่่่ Song ีี้้ปปไไไดงทะะะะืบบบบบแลลลยยใหสสถคคุ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามแผนของผู้ออกแบบระบบนั้นก็ได้ล้มเหลวแล้วการออกแบบของเขานั้นเต็มไปด้วยช่องโหว่ใบหน้าของโซนจิวูครับไร้ความรู้สึกเขาได้หยิบคมกริชของเขาจํานวนนับไม่ถ้วนออกมาทําการแทงทะลุผู้ออกแบบระบบและสับเป็นชินช้นๆก่อนตายนะครับผู้ออกแบบระบบได้ทําการเปิดแผลสุดท้ายของเขาเมื่อเปลวเพลิงทําการปกคลุมทอ้องฟ้าและโลกความตายนั้นก็จะลุกขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้ที่ก่อตั้งระบบนั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่เฉยชาเราจะมารอดูกันต่อไปในฐานะผู้ออกแบบระบบเขานนั้ไม่เคยคาดหวังเลยว่าการออกแบบที่เขาภาคภูมิใจนั้นจะต็ไปด้ววยช่องโห เพียงแต่ผู้ใช้ระบบเท่านั้นที่จะสามารถกินกินระบบได้เท่านั้นขณะนั้นยังถูกผู้ใช้ระบบทําการฆ่าตัวเองอีกด้วยต่างหากด้านนอกประตูเทเลพอร์ตนะครับทุกคนน้าต่างรออย่างใจจดใจต่อทีมฮันเตอร์นะครับได้อยู่ข้างในมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในในเวลานี้ครับได้มีร่างมากมายเดินออกจากประตูเทเลพอร์ตพวกเขานะครับดูมีแผลเต็มตัวและเหนื่อยล้าแม้กระทั่งซอจงอินและซาเฮอินที่เป็นฮันเตอร์ดับเอสยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหล่าฮันเตอร์ที่เหลือนะครับเต็มไปด้วยเหงื่อที่พุ หัวหน้าของฮันเตอร์กิลนะครับส่วนต่างๆได้ขอให้ทางกิลที่รับผิดชอบที่นี่นั้นช่วยทําการขนย้ายศพออจิวูนะครับเดินออกมาจากประตูพอท่อเช่นกันแล้ว,ว่าเขานั้นจะได้พบกับผู้ออกแบบระบบแล้วแต่เขานั้นก็ได้เพียงข้อมูลที่คุมเครื่อนั้นยังมีข้อสงสัยอีกมากมายที่รอการพิสูจน์อยู่เขารู้สึกว่ามีความทะยอทะยานมากมายอยู่เบื้องหลังเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือว่าเขานั้นได้มีหัวใจของชาว์คิงอยู่ภายในร่างกายแล้ว อูจินซนะครับได้ก้าวเข้ามาดูอาการของซองจินวูนครับแต่คราวนั้นก็ไม่แสดงอาการท่าทีใดๆแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีฮันเตอร์ชั้นยอดกว่า20คนได้ถูกสังเวย แต่ก็ยังดีกว่าที่ดันเจีย้ยนนั้นจะไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่ทำให้เขางงงวยก็คือว่าทำให้โซจิวูนั้นจึงได้รู้ว่าได้มีดับเบิลดันเจี้ยนอยู่ที่นี่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโซจิวูนั้นทำการเคลียร์ดันเจีย้ยนนี้นด้วยสภาพที่เหงื่อออกเป็นอย่างมากผู้ชายคนนี้นั้นมันจะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนเสมอเลยซาไฮอินะครับได้เดินเข้ามาถามโซจิวูว่าโซจิวูนั้นเป็นอย่างไรบ้างโซจิวูนั้นก็เลยบอกไวว่าไม่เป็นไรในหัวของเขานั้นรู้สึกหนักอ้งกนับพื ัภาพมาที่ญี่ปุ่นครับรถบรรทุกขนาดใหญ่หลายคันได้มาถึงที่เกิดเหตุไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรถนี้ครับได้บรรทุกของวิเศษจํานวนมากเลยเมื่อมองดูคริสตัลเว่นมวเหล่านี้ครับยูริออร์ลอ็อกนั้นจะได้มั่นใจว่ามีคริสตัลเว่นมนมากมายเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บาเรียรไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามไม่ว่าสัตว์ประหลาดภายในนั้นจะเป็นอย่างไรมันนั้นก็จะไม่สามารถล่อไปจากเนื้อมือของเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็หินเว่นบนน,นนี้นั้น จะเติมเต็มบาเรียของเขาอย่างต่อเนื่องแต่คราวนั้นก็ได้รู้สึกเล็กน้อยว่าดูเหมือนว่ามีพลังแปลกๆอยู่รอบตัวเขาเขานั้นได้ตะโกนไปที่ทิศทางหนึ่งและได้สังเกตเห็นชายผู้หนึ่งครับเขานั้นได้ตะโกนออกไปว่าคุณนั้นเป็นใครแต่ชายคนนั้นก็ไม่สนใจยูริออรลอฟแต่อย่างใดครับแต่ยูรินั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าชายคนนี้นั้นมีพลังที่ดูไม่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งบนตึกที่ห่างไกลนะครับล่าของซองอีวานก็ได้อุทานออกมาด้วยความชื่นชนเขานั้ ย่างไรเสียก็ต่มชายคนนี้ก็ยังดูอ่อนแอจะเกิดไปกว่าที่จะเป็นกองกำลังหลักแล่ในที่สุดมันนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปไปตามแผนที่จะนําไปสู่โศกนัตกรรมที่กําหนดไว้การจํากัดการเคลื่อนไหวของประตูพอท่อระดับเอสนี้ทางญี่ปุ่นนั้นจะเป็นที่ต้องนาอาวุธที่ทันสมัยออกมาด้วยแม้ว่าจะไม่มีผู้คนอยู่รอบๆก็ตามฮันเตอร์ระดับเอสที่อยู่รอบๆประตูพอท่อระดับเอสนี้นั้นกรณีที่ยูริออรลอฟนั้นล้มเหลวเหล่าฮันเตอร์ระดับเอสาามรถหลบนีไไปด้ ในขณะเดียวกันนั้นเองยูริอรอลอฟนะครับก็ได้เดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยหินวิเศษเขานั้นไม่ตื่นตระหนกเลยไม่แต่น้อยในทางกลับกันเขาน่านกลับรู้สึกอิ่มเอิบใจสีด้ซ้ำเขาคิดว่าเขานัานกำลังจะกลายเป็นฮันเตอร์คนถัดไปที่มีอำนาจระดับชาติเขาทานก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มมุมปากขึ้นนะะนะครับก็ได้ทําการเปิดเล่านะครับเตรียยที่ทําการเฉลิมฉลองล่วงหน้าเขานะครับได้ถามผู้ช่วยของเขาที่อยู่ใกล้ๆว่ามีฮันเตอร์ระดับเอสที่อยู่ใกล้ๆนั้นกี่คนผู้ช่วยนะครับก็บอกว่ามีานย้นกอ,อ,กมมอจ ไม่ใช่ว่าประเทศอื่นๆนะก็ได้ส่งฮันเตอร์ระดับ S มาช่วยสนับสนุนเหรอผู้ช่วยนะครับก็ได้บอกไปว่าทางตะวันตกของอเมริกานั่นนะก็ได้มี ประตูพอท่อระดับ S パากดขึ้นเช่นเดียวกันและเป็นเช่นนี้ในอีกหลายๆประเทศทั่วทุกมุมโลกตอนนี้ทั่วโลกนั้นกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาขาดแคลนฮันเตอร์และหลังจากนั้นเองครับผู้ช่วยนะครับก็ได้ตะโกนออกมาบวาว่าประตูพอท่อนั้นรู้สึกจะส่งสัญญาณแปลกๆซึ่นนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากที่โซงจีวูนั้นได้ทําการพิชิตเหตุการณ์วิหารคาต์นอนพอดีและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์นังส